คุณผู้ชมเรื่องนี้ส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มสาวคู่นี้คือผู้ชายเนี่ยอยู่ที่นครนายกปรากฏว่ามีคู่รักมีแฟนอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่สตูลตัวของคุณผู้หญิงบอกว่าถ้ารักฉันจริงงานนี้เดินมาขอสิเดินไหมเดิน 1,200 กิโลเมตรเดินตั้งแต่เมื่อ11วันก่อนถึงที่หมาย14กุมภาวันดีวันนั้นเจอกันแล้วจะไปจดทะเบียนสมรสกันด้วยครับโอเคตามนั้นนะครับ14มกราคมถึง14กุมภานะครับวิ่งต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับวิ่งเพื่อความรักนะครับภารกิจนี้วิ่งจากนครนายกนะครับหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับมุ่งหน้าที่สตูลนะครับ 1,200 กิโล1เดือนเต็มกับภารกิจพิชิตรักนะครับหาใครบางคนอยากมีคนจริงใจผ่านเข้ามาในใจสักคนว่าฉันก็เดินทางต่อไปเพราะฉันไม่เจอคล้าสุดของที่สุดอยู่ที่นี่แล้วครับที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจุดเริ่มต้นเขื่อนขุนด่านประการชนค่ะรักของพี่ยิ่งใหญ่เหมือนน้ำในเขื่อนประมาณนี้คุณผู้ชมเราเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่11วันที่แล้ว14มกราคมที่ผ่านมาพี่สุเทพพร้อมจิตครับจริงๆเป็นชาวยโสธรพอมาทำงานที่นครนายกปุ๊บก็เลยได้รับคำท้าจากหญิงที่อยู่สตูลบอกรักจริงไหมพี่รักจริงก็มาขอเลยนี่จะเดินมาจะวิ่งมาก็ได้ซึ่งนี่เราเห็นภาพของผู้ชายไปแล้วพอไปถึงไหนนี่ก็จะถ่ายคลิปส่งก็คือโพสต์โลกออนไลน์แล้วส่งให้ฝั่งผู้หญิงไปเจอผู้หญิงหน่อยไหมอยากรู้จักอยากเห็นหน้าคุณผู้หญิงท่านนี้แล้วนะคะไปที่บ้านฝ่ายหญิงที่สตูลเลยค่ะว่าที่เจ้าสาวเนาะต้องใช้แบบนี้ได้ไหมครับนะคุณธนาภาหรือว่าพี่ยุเป็นแม่ค้ากะปิออนไลน์เล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยผ่านชีวิตคู่มาแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโสดทั้งคู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะรู้จักผ่านทาง TikTok ค่ะตอนนั้นไลฟ์ขายผ่านขายกะปิผ่านที่ TikTok ปรากฏฝ่ายชายเข้ามาซื้อกะปิแล้วส่งของขวัญให้ความจริงจะบอกเป็นดอกไม้อ่ะส่งมาเยอะขึ้นทุกวันเลยแล้วก็หยอกล้อกันไป5เดือนสุดท้ายถูกคอกันตกลงคบกันเธอบอกว่าความจริงเธอเป็นคนที่เริ่มจีบฝ่ายชายก่อนด้วยซ้ำนะแล้วถามว่าไอ้ภารกิจพิชิตรัก 1,200 กิโลมาจากไหนคือเริ่มมาจากฝ่ายชายบอกว่ารักจริงนะจะทำยังไงให้ผมเนี่ยให้พี่พิสูจน์รักแท้เธอก็เลยไปบอกว่าก็เดินมาหาสิปรากฏว่าฝ่ายชายก็เลยซุ่มซ้อมแล้วก็เริ่มภารกิจครั้งนี้จริงๆค่ะพี่ยุกัดจีบเขาก่อนเลยไม่ได้คือเขาบอกว่าเขานั้นแบบรักเราจริงแล้วทีนี้พูดไปพูดมาเราเขาก็ถามว่าแล้วจะพิสูจน์ยังไงให้ตัวพี่ยุมั่นใจว่าเขารักจริงเราก็พูดเล่นเนาะงั้นก็เดินมาสิแล้วก็ว่าได้งั้นเราจะเดินเราจะวิ่งไปจากนั้นเราก็ไม่นั้นแล้วก็ไม่พูดไม่คิดว่าจะทำจริงจริงๆมีผู้สื่อข่าวบางช็อตที่เขาให้วิดีโอคอลคุยหากันด้วยนะคะพี่ยุบอกว่ารักนะรักที่สุดเลยนะให้กำลังใจต้องเจอกันนะ14กุมภาพันธ์นี้ต้องมาให้ได้นะไม่ยากเพราะว่าอะไรกะว่าเดี๋ยวนะเขานัดกันไม่ใช่นัดกันที่หน้าอำเภอนะนัดที่ไหนนัดกันที่3แยกไฟแดงอำเภอละงูด้วยนะค่ะพอเจอกันปุ๊บวันนั้น14กุมภาพันธ์แม่ก็จะจูงมือไปจดทะเบียนสมรสแล้ววางแผนต่อเลยพี่ยุอันนี้ดูระยะทางค่ะรักแท้